ไม่ได้เปิดมาสเตอร์โทนเนี่ยไอ้มาสเตอร์บอลลูนอ่ะไม่ใช่แม่มาสเตอร์บอลลูนเนี่ยโอ้ยไม่ออกพี่ตัวนี่ตัวมาสเตอร์บอลลูนใช่ใกล้ๆทั้งนั้นขอมันมาสเตอร์บอลลูนเออแกก็ต้องมีมาสเตอร์ปกติเล่นแต่ของจีนไม่มีมาสเตอร์โอ้หนาปั๊บชื่อกีตาร์บอกรถเยี่ยมกีตาร์เกรสเกรสเยี่ยมไม่ได้ขออ่านมาเขียนมาแล้วแบบอันนี้เป็นแม็กกินอะไรครับอันนี้มันสิบเบงไชน่าไม่มีของจีนเนี่ยของร้านนี้ของจีนด้วยของจริงของจริงเขียนแน่นอนราคาไม่แพงนะครับเราไม่หลอกลวงอะไรว่าจีนก็คือจีนใช่นะแต่สีมันทำสีดีนะมันเป็นเฟต้าอะไรเงี้ยเฟสต้าออกเฟสต้าแต่ออกโทนส้มแต่สีจริงมันจะสดกว่าในกล้องสีในกล้องมันจะเฟสต้าขุ่นแต่สีจริงสดอิเล่แบบนี้นี่เขาเป็นของเกรสเลยไหมเกรสใช่ไหมพี่เขาเลยของเขาเลยเป็นสไตล์เขาเลยมันก็จะเป็นคือสองวอลลุ่มสองวอลลุ่มหนึ่งโทนหนึ่งโทนแล้วก็เป็นมาสเตอร์วอลลุ่มมาสเตอร์นี่ก็เหมือนมันก็เป็นตัวเพิ่มเกณฑ์นะคือถ้าเกิดเราเปิดมาสเตอร์มาสเตอร์เยอะเนี่ยมันก็จะแตกเหมือนตะกี้เนี่ยถ้าเราเปิดน้ำมาทีจริงๆมันเหมือนมันก็ใช้เป็นบูทได้เหมือนกันนะใช่ในนี้มันเหมือนบูทแบบบูทให้มันมีเกณฑ์ขึ้นมาเกณฑ์ที่ต้องให้พี่ชายชอบเยอะมันเล่นผิดจริงๆถ้าคนไม่เคยชินนะมันก็จะแบบมันไม่คีนนะมันเป็นกีตาร์ที่ไม่คีนป่ะกีตาร์พวกเนี้ยผมไม่เคยถนัดเหมือนกันมันไม่มีความคีนเลยนะมันจะขุ่นสากตลอดมันขี้เหล้าตลอดเลยอ่ะขี้เหล้ามากอ่ะขี้เหล้ามากเลยเฮ้ยทนลุ่มไงอ๋อนี่ทนตัวล่างทนตัวล่างอ๋อมันไม่ได้คีนหรอกเราไปปิดบอลลูนเราไปปิดโทนมันอ๋อโทนนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้คีนเท่าไหร่ต้องเปิดบัสเตอร์นิดน้อยด้วยต้องเปิดแบบนี้พอได้เออพวกนี้พี่ครับที่ทีวีจอไหมใช่ก็ปีทีวีจอเนี่ยคือทีวีจอมันจะหน้าตาอย่างนี้เลยใช่ไหมทีวีจอมันหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อเป็นทีวีป่ะเหมือนทีวีไหมทีวีกรอบมีกรอบเหมือนทีวีป่ะเหมือนมีกรอบมีอะไรป่ะคำว่าทีวีมีจอเดี๋ยวเขาเรียกทีวีจอยี่ห้ออ๋อทีวีจอสไตล์อ่ะคือทีวีจอนี่คือผู้คนทำคนคิดคนทำ
แล้วทีวีอ่ะจะไม่รู้อ่ะนี่ผิดลิขสิทธิ์นะใช้ชื่อทีวีปกติยี่ห้อนี้ผลิตที่ไหนพี่อเมริกาไงเก่าแก่มาก่อนอเมริกามันจะไม่มีผลิตแล้วไม่มีผลิตแล้วจะเป็นรุ่นเก่าๆมาก่อนเคียบสันมาก่อนเพนเตอร์ด้วยเจแปนก็มีญี่ปุ่นก็มีแต่ตอนนี้ถ้าจะผลิตถ้าเป็นของใหม่น่าจะจีนหมดแล้วจีนหมดจริงของจริงแล้วต้นทุนไงถ้าอเมริกาพวกนี้มันเหมือนโดนซื้อป่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นมันไม่เหมือนเฟนเดอร์ที่มันทำอเมริกาอยู่ด้วยมันแบบนี้เลยเหมือนซื้อการซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเองแล้วอเมริกาไม่มีของใหม่ไม่มีแล้วป่ะถ้าเป็นใหม่ของใหม่มีอ๋อยังมีอยู่ใช่ไหมแพงหลักแสนอ่ะอันนี้ตัวอะไรครับอันนี้24,200มีกล่องมีเคสไหมมีกล่องมาเป็นกล่องให้เลยใช่ไหมครับอันนี้ใหม่เลยนะครับนี่ใหม่เลยสภาพ 100% นะครับก็ถ้าสมมติจะเป็นรอยก็จะเป็นรอยไอ้ตรงที่หมุดยึดสายสะพายอะครับเฮ้ยแต่ว่ากีตาร์แบบนี้เอามาทำที่ลิเกนว่าจะสวยขึ้นนะสวยสวยใช่แล้วเสียงมันจะดีด้วยมันจะดูวินเทจนี่มีแต่รายงานนะแต่รายงานนะโอ้ใช่เลยสวยสวยมากสวยหาลูกค้าก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็ส่งไปที่วัดได้ใช่ๆมีราคาพิเศษแพงกว่าปกติด้วยเพราะว่าต้องมาแก้งานพี่อู๊ดอีกกูยังไม่ทำอะไรครับป้าก็ทักไปที่เพจของก็ได้ถูกได้ถูกกีตาร์แต่ตัวที่เรารีวิวไปก็ทักมาเพจละกันเพราะราคาก็ไม่แน่นอนคนขายยังไม่รู้เรื่องเลยนะมาเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มาได้นะครับเพราะ24 ชั่วโมงครับโทรมาก่อนตัวหมาพี่อุ๊ดก่อนได้เลยเพื่อแกหลับอยู่ตี 5 โทรมาได้ไปไปฮาร์โมนี